ศาสนโสพลสิริบวรวิปัสสนากรรมฐานอาจารย์หลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารประจำวันอาทิตย์ที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ผู้มีอุปการคุณต่อพระพุทธศาสนาผู้เป็นศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลในสัปดาห์นี้ได้ขยับเวลาจากเวลา14นาฬิกาเป็นเวลา9นาฬิกาตามเหตุและปัจจัยสำหรับพิธีการบำเพ็ญกุศลบูชาพระเดชพระคุณและอุทิศแด่ผู้ล่วงลับไปแล้วทางวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆสัปดาห์สำหรับในวันอาทิตย์สัปดาห์ต่อไปเป็นวันอาทิตย์ที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพิธีมหามงคลครบรอบ6รอบ72พรรษาซึ่งโดยระเบียบวิธีปฏิบัติของทั่วทั้งพระราชอาณาจักรไทยนั้นงานในวันนั้นที่สังคมถือว่าเป็นงานอวมงคลนั้นก็จะต้องยุติก็คือไม่จัดในวันที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาดังนั้นในวันอาทิตย์ต่อไปก็การจัดประจำสัปดาห์ก็จะงด1วันแต่ว่าวันที่27กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเสาร์ทางสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลประจำปีถวายแด่ผู้มีพระคุณและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณดังนั้นวันอาทิตย์ไม่มีการจัดแต่ว่ามีการจัดบำเพ็ญกุศลในวันเสาร์ก็ขออาราธนาและเรียนเชิญทั้งพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนมาร่วมกันในเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงเพื่อที่จะบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลและอุทิศแด่ท่านอาจารย์พระครูพิจิตรสรการประหยัดธีระวังโสสมณีจิรานุวัฒน์สันกระโทกสมณีแฟรงค์ตลอดจนถึงแม่ชีและญาติโยมที่อุปถัมภ์สำนักศาสนศึกษาที่ได้ล่วงลับไปแล้วจะจัดในวันที่27กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบ20ปีของการถึงแก่กรรมของคุณแม่สมศรีวังทองคำผู้เป็นมหาอุบาสิกาหลวงปู่เรียกว่าพี่สมศรีโยมคุณแม่สมศรีวังทองคำนั้นเป็นญาติโยมคหบดีคหบดีรุ่นแรกๆที่ได้ถวายการอุปถัมภ์พระเดชพระคุณหลวงปู่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในวันที่27กรกฎาคม2547คุณแม่สมศรีก็ได้ถึงแก่กรรมและในปีนี้ครบรอบ20ปีที่คุณแม่สมศรีได้ถึงแก่กรรมไปนอกจากนั้นก็ยังอุทิศแด่ผู้อุปถัมภ์ท่านอื่นๆอันมีท่านแม่ชีอรพินวงนาคะท่านแม่ชีประภัยศรีส้นกลิ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านแม่ชีรัตนญาณีนภาพัทรพงศ์หรือว่าแม่ชีดวงนภาอาม่าเสี่ยมหัวคุณพ่อธนัทจินดาพรเป็นต้นที่ได้อุปถัมภ์สำนักศาสนศึกษาและได้ลารับจากโลกนี้ไปแล้ว
ก็จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนอกจากนั้นก็ยังอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าหลวงพ่อจรัญนั้นเกี่ยวข้องกับสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุสียมทองอย่างไรหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรัญนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญได้อุปถัมภ์สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุสียมทองเป็นระยะเวลาหลายปีอุปถัมภ์เป็นรายเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็ได้รับเมตตาธรรมจากคณะกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมจากวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีอุปถัมภ์ร่วมด้วยเป็นรายเดือนมาตลอดระยะเวลาหลายปีอันนั้นเราระลึกนึกถึงว่าครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปคือพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญนั้นเป็นศิษย์ร่วมสำนักวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเหมือนกันต่อมาก็มีความสัมพันธ์ในส่วนของลูกศิษย์คือมีความรู้จักคุ้นเคยก็ได้มาอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาในส่วนนี้เราก็ระลึกนึกถึงพระคุณของหลวงพ่อจรัญที่แม้ว่าจะไม่รู้จักโดยตรงแต่ก็โดยอ้อมจากคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญนั้นก็จะน้อมถวายทั้งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันอันนี้ก็ขอถือโอกาสในช่วงที่รอพระเดชพระคุณหลวงพ่อทิยคุณพระศรีศิลปาจารย์ด็อกเตอร์จะเดินทางมาร่วมพิธีในภาคเช้าเป็นประธานหมู่สงฆ์ในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลก็เลยขอถือโอกาสนี้นำเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ญาติโยมแม่ชีอุบาสกบาสิกาญาติโยมทุกท่านได้รับทราบแล้วก็เชิญมาท่านใดที่ว่างเว้นจากศาสนกิจบางเว้นจากภาระหน้าที่ต่างๆก็เรียนเชิญได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในวันเสาร์ที่27กรกฎาคมเพราะว่าวันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาจะงดจัดกิจกรรมในการบำเพ็ญกุศลประจำสัปดาห์1วันก็เลื่อนมาก็เรียกว่าเลื่อนมาก็ได้เนาะก็คือวันเสาร์เวลา 14:00 น.อันนี้แจ้งโดยระลึกนึกถึงคำสอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจะสอนอยู่เสมอว่าอิ่มแล้วบดีลืมอยากนะกินแล้วบดีลืมอยากตลอดระยะเวลาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ดำรงธาตุขันธ์อยู่ท่านก็จะเป็นตัวอย่างของการบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับบุรพาจารย์ให้กับบรรพบุรุษเป็นประจำอยู่โดยตลอดอย่างน้อยๆในช่วงงานทำบุญอายุวัฒนมงคลเราก็จะได้เห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่จะไม่ลืมผู้มีพระคุณนั้นสิ่งนี้แม้หลวงปู่จะไม่ได้สอนออกมาเป็นคำพูดแต่ก็ด้วยการกระทำเราก็ระลึกนึกถึงส่วนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทำนั้นผู้มีอุปการคุณของเราก็ระลึกนึกถึงแม้ท่านจะจากไปหลายปีก็คุณความดีที่ท่านได้ทำเอาไว้ก็ไม่เลือนหายไปจากจิตจากใจอย่างคุณแม่สมศรีวังทองคำนั้นจริงๆตัวกระผมอัตมภาพเองก็มาไม่ทันเพราะว่ามาปี48คุณแม่เสียปี47ไม่ได้รู้จักคุณแม่เป็นการส่วนตัวแต่เมื่อมาศึกษาที่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุสียมทองก็เห็นรูป
ของคุณแม่ติดอยู่ที่อาคารเรียนว่ารูปสตรีท่านนี้เป็นใครภายหลังก็ได้ทราบว่าเป็นมหาอุบาสิกาคุณพี่สมศรีหลวงปู่เรียกว่าคุณพี่สมศรีเป็นผู้อุปถัมภ์พระเดชพระคุณหลวงปู่ตลอดระยะเวลาหลายปีตั้งแต่วัดเมืองมางวัดร่ำเปิงจนถึงวัดพระธาตุสียมทองแล้วก็ได้มาสร้างอาคารเรียนในสมัยนั้นปี2535วางศิลาฤกษ์ในวันที่10พฤษภาคม2535แล้วเสร็จในปี2536ในช่วงนั้นก็ใช้งบประมาณ3ล้านบาท3ล้านกว่าบาทในการสร้างอาคารเรียนก็เป็นที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรของสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุสียมทองก็นี่เราก็ได้ใช้อาคารสถานที่ที่คุณแม่ท่านได้สร้างถวายไว้ก็ไม่ลืมพระคุณที่ท่านได้มีน้ำใจต่อพระพุทธศาสนาส่วนท่านอื่นๆเองก็มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและก็โดยอ้อมกับสำนักศาสนศึกษาเราก็เลยทำบุญถวายและก็ทำบุญอุทิศแด่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นการทำบุญประจำปีสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ประจำทุกๆสัปดาห์เป็นระยะเวลาเข้าสู่ปีที่5อันนี้เข้าสู่ปีที่4นะปีที่4อันนี้ก็เป็นเครื่องชี้วัดผลแห่งความกตัญญูของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผลแห่งการประกอบบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีของหลวงปู่อาตมาเองก็ไม่อยากจะพูดเปรียบเทียบเนาะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เห็นจากประสบการณ์บางรูปก็เมื่อละสังขารไปแล้วทำบุญ7วันหรือว่า15วันปิดศพไปแล้วก็เงียบไม่มีใครเข้ามากราบจะจัดบำเพ็ญกุศลทุกสัปดาห์ก็คงจะไม่มีใครจัดไม่มีใครทำแต่ว่าส่วนของพระเดชพระคุณหลวงปู่นี้โดยส่วนตัวแล้วอาตมาเห็นว่านี่คือผลของคุณงามความดีผลของความกตัญญูกตเวทีที่หลวงปู่มีต่อบุรพาจารย์บุรพาจารย์แล้วก็บรรพบุรุษที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอดดังนั้นเมื่อท่านละสังขารไปคณะศิษยานุศิษย์ก็ระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่อันนี้ก็ด้วยความกตัญญูและคุณงามความดีของท่านที่ได้บำเพ็ญมาตลอดระยะเวลา
อันนี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าเมื่อสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทำพระเดชพระคุณหลวงปู่จะพูดว่าไม่เป็นบุญก็เป็นคุณท่านก็ไม่ได้ปรารถนาว่าลูกศิษย์จะต้องตอบแทนท่านอย่างไรแต่ในใจของคณะศิษยานุศิษย์ก็ระลึกนึกถึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในทุกๆสัปดาห์การทำบุญนั้นถ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ดับสงบได้สำเร็จเป็นอริยบุคคลจะเป็นชั้นใดชั้นหนึ่งหรือจะเป็นชั้นสูงสุดก็ตามบุญกุศลที่เราทำนั้นก็จะบังเกิดทั้งแก่เราเป็นอันดับแรกแล้วก็จึงถวายเป็นอาจริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นบุญนี้ก็ไม่สูญหายไปก็จะบังเกิดแก่เราเป็นเบื้องต้นสำหรับการบำเพ็ญกุศลบูชาพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคลมหาเถระประจำสัปดาห์นี้มีเจ้าภาพ3คณะคณะที่1บริษัท SP เพชรแพ็คจำกัดบริษัท SP เพชรแพ็คเมียนมาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดโดยคุณวิวัฒน์คุณสุพรคุณธเนศคุณชาญวิทย์ปณิธานสิริกุลคณะที่2โดยคุณแคทเธอรีนจินดาพรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศคณะที่3โดยคุณสิริทัศน์สุวรรณสิริคุณชุติมนมานนท์คุณทิพย์วิมลสุวรรณสิรินอกจากนั้นก็มีพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนผู้มีความเคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลวงปู่ร่วมบำเพ็ญกุศลบูชาคุณประจำสัปดาห์การบัดนี้จะได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลกล่าวขอน้อมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระธาตุสีจอมทองกดสวิตช์ธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาน้อมกราบอาราธนาครับขอเจริญพรเรียนเชิญคุณสุพรปณิธานสิริกุลกดสวิตช์ธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเพื่อบูชาพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระเบื้องหน้ารูปเหมือนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการเณตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณต
ตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอเจริญพรเรียนเชิญคุณนฤมลพรหมโตกฎสวิตธูปเทียนเบื้องหน้าตู้พระธรรมหน้าพระสงฆ์จตุรวักผู้สวดพระอภิธรรมสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตธรรมมากตเมธัมมากุศลายัสมิงสัมมาเยกามาวัจจลังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติโสมนัสสะหคตังญาณสัมปยุตตังรูปาลังสัทธารัมมานังวาคันธารัมมานังวาลสารัมมานังวาโพธาภารัมมานังวาธัมมารัมมานังวายังยังวาปนราภตสมิงสัมมาเยปัสโสโหติอวิเคปโหติเยวาปานาตาสมิงสัมมาเยอัญเยปิอัตถิปฏิจจสมุปนาอรูปิโนธัมมาอิเมธัมมากุศลาปัญจขันธารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทตาทะกะตะโมรูปขันโทยังกินจิรูปังอติตานาคตปา
จุปันังอาชาตังวาภหิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายังทูเลวาสันติเกวาตาเทกาชังอภิสัญญุหิตวาอภิสังคิปิตวาอายังวุจติรูปขันโทสังคาโหอสังคาโหสังคหิเตนะสังคหิตังอสังคหิเตนะสังคหิตังสังคหิเตนะสังคหิตังอสังคหิเตนะอสังคหิตังสัมปโยโหวิปโยโหสัมปโยเตนะวิปโยตังวิปโยเตนะสัมปโยตังอสังคหิตังชะปัญญาติโยขันธปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทริยปัญญาติปุคคลปัญญาติกิตตวตาปุคคลานังปุคคลปัญญาติสัมมยวิมุตโตอสัมมยวิมุตโตกุปธัมโมอกุปธัมโมปริหานธัมโมอปริหานธัมโมเจตนาคาโพอนุราคนาภาโพปุถุชโนโหตรปุพยุปรโตอพยุปรโตคาภาคมโนอคาภาคมโนนิยตโตอนิยตโตปฏิปันนโตขันเลทิโตอรหาอรหัตตายะปฏิปันโนปุคโลอุปลาปฏิสาชิกาทปลมาเทนาติอามันตาโยสาชิกาโทปรมาโทตโตโสปุคโลอุปลาปฏิสาชิกาทปลมาเทนาตินาเหวังวาตาเพอาชานาหินิคาหังหันจิปุคโลอุปลาปฏิสาชิกาทปลมาเทนเตนะวัตเรวาตาเพโยสาชิกาโทปรมาโทตโตโสปุคโลอุปลาปฏิสาชิกาทปลมาเทนาติมิจฉาเยเกเจกุสลาธรรมาสัพเพเตกุสลมูลาเยวาปนกุสลมูลาสัพเพเตธรรมากุสลาเยเกเจกุสลาธรรมาสัพเพเตกุสลมูลเณเอกมูลาเยวาปนกุสลมูลเณเอกมูลาสัพเพเตธรรมากุสลาเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอาทิปัจจโยนาทิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโย
พระสงฆ์จตุรวักวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารสวดพระภิธรรมจบลงเป็นที่เรียบร้อยในลำดับต่อไปจะเป็นการถวายกัปปิยพันธ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลขอเจริญพรเรียนเชิญคุณแคทเธอรีนจินดาพรน้อมถวายกัปปิยพันธ์บูชาคุณแห่งพระพุทธเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาขอเจริญพรเรียนเชิญคุณสุพรปณิธานสิริกุลน้อมถวายกัปปิยพันธ์บูชาพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลเพื่อมูลนิธิศูนย์ศึกษาพระวิปัสสนาจารย์ภาคเหนือหลวงปู่ทองสิริมังคโลเบื้องหน้ารูปเหมือนและขอเจริญพรเรียนเชิญคุณสุพรปณิธานสิริกุลน้อมถวายกัปปิยพันธ์บูชาคุณแห่งพระสงฆ์รูปที่หนึ่งเรียนเชิญคุณเบญจมาศเพิ่มสกุลศิลป์ถวายพระสงฆ์พระภิกษุรูปที่สองเรียนเชิญคุณรัชนีเอี่ยววัฒนพงษ์ถวายพระภิกษุรูปที่สามและเรียนเชิญคุณกัณิกาแย้มทัตถวายพระสงฆ์พระภิกษุรูปที่สี่ถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญคุณโยมได้กลับที่นั่งรับรองเดิมผมขอไว้ข้างๆดูขอตัดไปลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลขออารัธนาและเรียนเชิญท่านเจ้าภาพผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่หนึ่งรูปที่หนึ่งอารัธนาพระฟิลิกกันตะธรรมโมรูปที่สองเรียนเชิญคุณแคทเธอรีนจินดาพรรูปที่สามเรียนเชิญคุณแอนดี้และคุณริคาโดรูปที่สี่เรียนเชิญคุณนฤมลพรมโตและคุณครูจอยขออาราธนาและเรียนเชิญทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่หนึ่งอ
ชุดที่สองขอเจริญพรเรียนเชิญท่านเจ้าภาพผู้มีรายนามดังต่อไปนี้รูปที่หนึ่งเรียนเชิญคุณสุพรปณิธานสิริกุลรูปที่สองเรียนเชิญคุณเบญจมาศเพิ่มสกุลศิลป์รูปที่สามเรียนเชิญคุณรัชนีเอี่ยววัฒนพงษ์และรูปที่สี่เรียนเชิญคุณกัญญิกาแย้มทัศน์ชุดที่สามขอเจริญพรเรียนเชิญท่านเจ้าภาพผู้มีรายนามดังต่อไปนี้รูปที่หนึ่งเรียนเชิญคุณณฤมลพรหมโตรูปที่สองเรียนเชิญคุณครูจอยและคุณริคาโดรูปที่สามเรียนเชิญคุณทิพย์วิมลสุวรรณสิริและรูปที่สี่เรียนเชิญคุณจิตติมาสิงหาทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่สามเมื่อทอดผ้าไตรบังสุกุลเรียบร้อยเรียนเชิญได้กลับที่นั่งรับรองเดิมพระสงฆ์จะพิจารณาชักผ้าบังสุกุลและจะได้อนุโมทนาเป็นลำดับสืบไปอานิจจาวาตาสังขาราอุปาทโวยธัมมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังอุปาสมุสุโขอานิจจาวาตาสังขาราอุปาทโวยธัมมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังอุปาสมุสุโขอานิจจวัตสังขาราอุปาทโวยธัมมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังอุปาสมุสุโขพระสงฆ์จะอนุโมทนากถาอารัธนาและเรียนเชิญกรวดน้ำรับพรยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินา
สันตุมาเตภวัตวันตารโยสุขิทิขายุโกภวะอภิวาทนะสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสาขาจะเมเปตานังทาขีนังทาชาบุเพกะตมโนสรังนหิรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปะลิเทวนานาตังเปตานามาทายะเอวังเตทันติยาตโยอายันจะโคทาคินาทินาสังคามภิสุปเตทิตาทิคารตังหิตายาสัทธานาโสอุปกาปติโสยาติธรรมโมจายังนิทาสิตโตเปตานโปชาจักตาอุราราพาลันจภิกขุนมโนปทินนางตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติภวตุสัพพมังคลังลาขันโตสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาขันโตสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตอันธมยังสาธุกรังกโรมะสีสาธุสาธุสาธุอารัธนาและเรียนเชิญทุกรูปท่านได้เจริญจิตตภาวนาเป็นระยะเวลา100วินาทีณบัดนี้นะครับ
พอสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาแบบพื้นเมืองล้านนาอิตังตานากัมมังนิปานาปัจจัยโยโหตุโนนิจจังอิตังสีลากัมมังนิปานาปัจจัยโยโหตุโนนิอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจัยโยโหตุโนจังยังกินเจกุสลังกัตตาภังกัมมังสัพเพหิหิกัตตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตวาสมิงทานิยาทิคาตาทิคายุกาสัทธาหนตุปัสสัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุปิตาสุขีตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพสุขิตาหุนตุทุกขามุจจันตุสัพเพอญาติกาสุขิตาหุนตุทุกขามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพนักขัตตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพเตวาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอาจาริโยอาจายาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพพสัมปติมิจฉันตุโววันตามิพุทธังสัพพังโตสัมภามาธามิพันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาธามิพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆาธามิพันเตวันตามิคุโรปัจฉายาจาริเยเมโตสังฆามาธามิพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังเมโตสังฆามาธามิพันเตวันตามิอารามิมาสัพพังเมโตสังฆามาธามิพันเตวันตามิเจติยังสัพพังเนโสปะติทิฏฐาสรีระธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสกัลลังสัทธาโลเกเตวะโลเกพรหมโลเกชัมพูทิเปลังกาทิเปสรีระธาเกสาธาตุโยอรหันตธาตุโยเจติยังคันธากุติงระสิติสหเสธัมมคันเทสังปาทเจติยังอหังวันตามิสัพพโสครับหันหน้าไปทางสรีระของพระเดชพระคุณหลวงปู่สิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคะโลมังคะโลปายะเมมังคะโลปายะเทสะโกครุฑฐานิยะปาโคสิสหานุสิจนาย
โลกานุกรรมปิเมตอายะสติปัฏฐานธารโกสติมาปะมหโตจะตังนมัสสามิสัพพทาติสิริมังคละสมณะวิสุทธิวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิรู้หมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดการทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทอาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลน้อมศีรษะลงเล็กน้อยวันตามิพันเตสัพพังอปรทังพันเตไมยากตังปุญญังสามินาอนุโมทัพพังสามินากตังปุญญังไมหังตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบน้อมวันทาพระเดชพระคุณหลวงพ่อทิจคุณพระศรีศิลปาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันตามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาทาพันเตไมยากตังปุญญังสามินาอนุโมพังสามินากตังปุญญังไมหังตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุลาพระนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิการบำเพ็ญกุศลบูชาพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระและการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ผู้มีอุปการคุณผู้ล่วงลับไปแล้วประจำวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมวันเข้าพรรษานี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงในนามคณะสงฆ์วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารขออนุโมทนาขอบพระคุณพระสงฆ์จตุรวรรคผู้สวดพระอภิธรรมและขออนุโมทนาขอบคุณคณะท่านเจ้าภาพอันมีคณะที่1คุณสุพรบริษัท SP เพชรแพ็คจำกัดบริษัท SP เพชรแพ็คเมียนมาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดโดยคุณวิวัฒน์คุณสุพรคุณธเนศคุณชาญวิทย์ปณิธานสิริกุลคณะที่2โดยคุณแคทเธอรีนจินดาพรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศคณะที่3โดยคุณสิริทัศน์สุวรรณสิริคุณชุติมนมานนท์คุณทิพย์วิมลสุวรรณสิริพร้อมทั้งพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลประจำสัปดาห์นี้ขออนุภาพแห่งพระบรมทักขิณโมลีธาตุบารมีธรรมแห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคล
คุณงามความดีคุณแห่งทานศีลภาวนาและคุณพระวิปัสสนากรรมฐานอภิบาลคุ้มครองรักษาให้นิราชปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีความสุขในธรรมเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนของตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอญ